ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะเป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะประจำวันนี้นะคะวันที่10ธันวาคม2559ค่ะวันนี้อยู่กับตรีนันทรัชวราชและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐค่ะวันนี้ก็ต้องถือว่าหลายท่านคงหยุดนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดชดเชยวันสำคัญก็คือวันรัฐธรรมนูญครับค่ะวันนี้ทางรายการก็มีเรื่องราวนะครับของวันรัฐธรรมนูญมาเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบครับค่ะวันรัฐธรรมนูญนะคะวันที่10ธันวาคมนะคะพุทธศักราช2475ค่ะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยามฉบับถาวรซึ่งมีหลักการต่างกับฉบับแรกนะคะในวาระสำคัญหลายประการด้วยกันค่ะอาทิได้เปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นการปกครองแบบรัฐสภาทั้งนี้นะคะเนื่องจากรัฐธรรมนูญค่ะพุทธศักราช2475ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขไม่ต้องรับผิดชอบทางด้านการเมืองนะคะเป็นผู้ใช้อำนาจทางคณะรัฐมนตรีซึ่งพระมหากษัตริย์ค่ะทรงแต่งตั้งให้บริการราชการแผ่นดินต่อสภาผู้แทนรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติได้ใช้แต่เพียงอำนาจนิติบัญญัติเท่านั้นแต่มีอำนาจที่จะควบคุมคณะรัฐมนตรีในการบริหารแผ่นดินด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคณะรัฐมนตรีรวมทั้งพระมหากษัตริย์ซึ่งประกอบกันเป็นรัฐบาลก็มีอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนได้หากเห็นว่าได้ดำเนินการไปในทางที่เป็นภัยหรือว่าเสื่อมเสียผลประโยชน์สำคัญของรัฐค่ะซึ่งมีผลเท่ากับถอดถอนสมาชิกสภาที่ได้รับเลือกตั้งมาเพื่อให้ราษฎรเนี่ยได้มีโอกาสเลือกตั้งใหม่ในส่วนเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะคะได้บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะประเมินมิได้ขอบคุณเว็บไซต์ค่ะ DMC ค่ะครับและเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2559เวลา 17:57 นที่ผ่านมาครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรังกูลเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ณบริเวณหน้าตึกรัฐสภาพระราชวังดุสิตเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกเนื่องในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตในการพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประจำปีพุทธศักราช2559วันรัฐธรรมนูญนับเป็นวันสำคัญที่รัชกาลที่7ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดสำหรับการปกครองประเทศให้แก่ปวงชนชาวไทยเป็นฉบับแรกเมื่อวันที่10ธันวาคมปีพุทธศักราช2475ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณ์รนายาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อวันที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2475ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์กระปุก .com ครับค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับประเทศไทยเหมือนเช่นเคยครับในเบรกแรกเราก็จะพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีแต่ช่องทางสื่อสารหลักๆคุณผู้ชมกับเราน้องตรีจะนำมาเรียนครับค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถพิมพ์พีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะคำถามที่อยากจะถามอาจารย์ค่ะรวมไปถึงเวลาเกิดด้วยนะคะส่งมาที่4221606ค่ะใครจะคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494และช่องทางอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่จะได้ดูกับเราสดๆนะคะทุกคนมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะครับหรือว่าใครใช้โน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ PC กันแล้วแต่เนี่ยสามารถรับชมเราสดๆไลฟ์ได้เลยเข้าไปที่ Facebook นะครับแฟนเพจของเราพิมพ์ตามนี้เลยครับ Miracle Channel TVนะสามารถที่จะติดตามกันสดๆได้ก็ส่งสัญญาณบอกกล่าวครับชัดไม่ชัดอย่างไรหรือจะกล่าวสวัสดีทักทายอยากจะนำเสนออะไรก็ส่งผ่านช่องทางนี้ได้แต่ว่าในส่วนของการตอบคำถามคงต้องขออนุญาตผ่านเป็น SMS เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าผมเราสองคนคงจะไม่สามารถตอบได้ทั้งสองช่องทางนะจ๊ะใช่ค่ะมาเริ่ม
ที่12ราศีกันเลยนะคะครับวันนี้วันจันทร์ที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2559ครับจันทรคติการขึ้น13ค่ําเดือน1ปีวอกหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดร นั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ ขออภัยครับวันนี้ในเรื่องของงานต้องเปิดใจให้กว้างหน่อยไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับบังคับบัญชาหรือไม่การรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างอย่ามั่นใจจนเกินไปนะครับเงินทองวันนี้ไม่เด่นมีแต่เรื่องที่ต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าความรักวันนี้ทำอะไรขอให้คิดถึงความรู้สึกของคนอื่นนะครับอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนที่สำคัญวันนี้อย่าไปแย่งรักคนอื่นค่ะราศีต่อไปราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเมื่อกี้พูดถึงหัวหน้าอย่าเชื่อมั่นแต่กุมระวังมีปัญหากับลูกน้องบริวารหรือมีปัญหาเพราะลูกน้องบริวารสร้างเรื่องเงินทองวันนี้ใจเย็นนะครับให้เน้นในเรื่องของการออมการลงทุนก็ว่ากันยาวๆไม่เน้นการเก็งกำไรหัวใจกลับด้านกับเรื่องของงานครับมีเกณฑ์ได้ข่าวดีโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างการรอลุ้นรอฟังผลครับราศีต่อไปค่ะราศีมีนปลาคู่นะครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ให้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างเพราะดูเหมือนจะมีแต่ข่าวคราวในด้านลบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับฉะนั้นวันนี้การปรับตัวสำคัญสภาพคล่องโดยรวมถือว่ายังเอาตัวรอดแม้มีเกณฑ์ต้องจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของภาษีสังคมก็ไม่ติดส่วนหัวใจวันนี้จงเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดนะครับอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองอย่าฝืนราศีต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เงินทองไม่เด่นนะครับเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาเงินผ่านมือและที่สำคัญใครที่คิดอยากจะเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับหัวใจเน้นคนที่มีครอบครัวแล้วระวังมีปัญหากับบรรดาญาติผู้ใหญ่สุดท้ายในเรื่องของงานขวนขวายแสวงหาโอกาสนำเสนอขออนุมัติวิ่งเต้นมันจะดีสำหรับอนาคตครับราศีต่อไปค่ะราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเขาบอกว่างานวันนี้ต้องมีทีเด็ดบ้างอย่าเผยไตอย่าเปิดเผยมากแล้ววันนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆนะครับส่วนเงินทองถ้ามีเวลามากพอที่จะดูแลในเรื่องของการลงทุนเนี่ยให้ทำนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาหรือต้องตัดสินใจแบบเร่งรีบวันนี้ไม่ให้ทำครับหัวใจพยายามให้มากหน่อยไม่ว่าจะง้องอนหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามต่อไปค่ะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เมถุนเป๊ะเลยฮะระวังปัญหาสุขภาพนะแต่ผมไม่ได้ทายถึงขนาดเจ็บคอนะครับ หัวใจไม่รักไม่ชอบอย่าทำเป็นเล่นระวังจะมีภาระผูกพันในระยะยาวการเงินการลงทุนวันนี้ถ้ามีโอกาสได้แบ่งปันช่วยเหลือบริจาคมากน้อยขอให้ทำวันนี้เด่นในเรื่องของการสร้างทานบารมีครับส่วนงานวันนี้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะคนที่ทำมาค้าขายครับวันนี้ลูกค้ามีต่อเนื่องราศีต่อไปค่ะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ในแง่ของการทำงานอย่าดีอกดีใจนะครับเวลามีอะไรผ่านเข้ามาให้ดูในเรื่องของเงื่อนไขหมายเหตุกฎกติกาข้อบังคับไว้บ้างสภาพคล่องโดยรวมราศีปูวันนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรนะครับพอจะมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากการทำธุรกรรมใหม่ๆหัวใจยังคงมีหลักฐานความมั่นคงครับคนโสดให้พยายามนำพาตัวเองไปอยู่ในสถานะสภาวะแวดล้อมที่มีโอกาสราศีต่อไปราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้เขาบอกว่าถ้าสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองแบบเบ็ดเสร็จขอให้ทำวันนี้การทำงานเป็นทีมค่อนข้างจะล่าช้าติดขัดมีปัญหาเงินทองก็ไม่เด่นครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะเรื่องของค่าปรับค่าธรรมเนียมข้อกฎหมายหัวใจต้องตามติดอารมณ์คนรักให้ดีวันนี้เปลี่ยนง่ายคนคิดมีคู่วันนี้ไม่เด่นมีแต่ความไม่แน่นอนต่อไปราศีสิงค์ค่ะเป็นกันนะจ๊ะอ้าวราศีกันนะคะขออภัยค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมเงินทองกับงานล้อกันนะครับ
ในแง่ของการทำงานอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาครับทำอะไรได้ขอให้รีบทำแม้จะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆส่วนสภาพคล่องไม่ได้มีมากพอสำหรับทุกสิ่งฉะนั้นต้องมีวินัยต้องรู้จักรัดเข็มขัดหัวใจกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับแต่ถ้าพยายามก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้จ้ะต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนจ่ายน้อยกว่าประมาณการเป็นไปได้หรือได้มามากกว่าที่คาดคิดก็มีโอกาสหัวใจเน้นคนที่กำลังทำคะแนนอย่าชะล่าใจนะครับระวังจะมีคู่แข่งขันเพิ่มแม้กระทั่งใครที่มีคู่แล้วและไม่ค่อยดูแลเทคแคร์ก็ต้องระวังงานไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำมีโอกาสขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อไปราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเขาบอกว่าอย่าอวดเก่งอย่าอวดดีอย่าร้อนวิชาวันนี้ต้องเคารพสิทธิส่วนตัวของคนอื่นนะครับในแง่ของการทำงานเงินทองก็เช่นเดียวกันส่วนรวมสำคัญกว่าส่วนตัวผมเน้นพวกรายจ่ายภายในครอบครัวนะหรือแม้กระทั่งภาษีสังคมความรักวันนี้คนมีคู่ต้องมีความอดทนอดกลั้นครับส่วนคนคิดอยากจะมีคู่วันนี้ต้องรู้จักรอคอยจังหวะที่เหมาะสมปิดท้ายค่ะชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมอย่ามองโลกสวยนะครับระวังจะเสียเปรียบหรือโดนคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์หลอกใช้เงินทองวันนี้ขาเข้าไม่น่าห่วงยังพอเอาตัวรอดแต่ห่วงขาออกครับวันนี้ต้องเขาว่าระงับกิเลสตัวเองไว้บ้างหัวใจดีสำหรับคนโสดนะครับแต่อาจจะไม่ดีสำหรับคนที่มีคู่เพราะมีเกณฑ์ได้สารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆครบถ้วนทั้ง12ราศีค่ะจ้ะขอย้ำช่องทางกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์ทีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะรวมไปถึงคำถามที่อยากจะถามอาจารย์ค่ะส่งมาที่4221606นะคะช่วงหน้ารับสายสดค่ะ024960493และ024960494ช่วงนี้พักเบรกสักครู่ค่ะครับThank you.